สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับเอ็มที่มี Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft มอดแพคทะเลลาวาค่ะหรือว่า Volcano Block นั่นเองถ้าเราเอาสมุดนี้ค่ะของมดบอทเนียเนาะไปโยนผ่านประตูเทศกับเอลปุ๊บนี่ค่ะปุ๊บเราก็จะได้สมุดแห่งความรู้ค่ะเวอร์ชั่นใหม่ที่สูงกว่าเดิมนั่นเองก็คือในสมุดเล่มนี้ค่ะเราสามารถที่จะดูข้อมูลที่มันไม่มีในทีแรกได้นั่นเองค่ะก็สีเขียวๆนี่ค่ะมันคือข้อมูลเนาะที่แบบในตอนแรกค่ะมันไม่มีแต่นี้ค่ะเมื่อเราโยนผ่านประตูไปปุ๊บนี่ข้อมูลใหม่ๆก็ปรากฏมาทันทีค่ะนี่ไงเห็นว่ามีหลายอย่างเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็คือเป็นการโยนผ่านเพื่ออัปเกรดหนังสือของเรานั่นเองทีนี้ข้อมูลที่แต่เดิมค่ะเราไม่มีเนี่ยเราก็จะมีนั่นเองโอเคนี่เรามี2เล่มเรียบร้อยค่ะในวันนี้เพื่อก้าวไปสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านทะเลลาวาค่ะหรือว่าภูเขาไฟเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านภูเขาไฟก็ได้เราเหลือบอสที่เราต้องฆ่าอีก3ตัวค่ะบอสตัวแรกคือบอสมังกรค่ะก็คือเป็นมังกรปกติของเกม Minecraft บอสตัวที่2ค่ะเป็น Guardian of Spirit ก็คือเป็นเหมือนบอสวิญญาณผู้พิทักษ์นั่นเองแล้วบอสตัวที่3ค่ะก็คือเป็น Guardian ไกอาเนาะหรือว่าไกอา Guardian ค่ะก็เป็นเหมือนบอสผู้พิทักษ์ของมดโบทเนียนั่นเองก็คือเป็นคนละมดนั่นเองค่ะเหลือ3ตัวที่เราต้องฆ่าใช่ไหมไวยาค่ะตอนนี้เราฆ่าไปแล้ว2ก็คือเจ้าสติลโดนัทเนาะแล้วก็ฟาโรค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วไปทำกันเลยดีกว่าเควสแรกของบอสที่เราจะทำค่ะก็คือเควสการ์เดียนนั่นเองอย่างแรกค่ะก่อนที่เราจะได้ฆ่าการ์เดียนเราต้องฆ่าลูกของการ์เดียนก่อนค่ะวางไปเลยค่ะรูนิกอัน5ตรงนี้เนาะทีนี้ของที่เราต้องใช้ในการคราฟค่ะอย่างแรกก็คือในเควสนี้ค่ะนี่มานา1 ล้านค่ะจากนั้นก็ใช้ของอีก7อย่างนั่นเองโอเคลงเลยค่ะแรกสุดก็คืออิลิเมนเทียมค่ะวางลงไปตามด้วยบล็อกกระดูกค่ะที่ได้จากการฆ่าสเกลตันในดินแดนทะเลทรายแล้วก็เหรียญสมบัติค่ะอยู่ในกล่องรูทเชนเนาะในดินแดนทะเลทรายค่ะตามพีระมิดนั่นเองตามด้วยรูนออฟไพรส์ไปเลยค่ะแล้วก็นี่รูนออฟเอิร์ธแล้วก็ตัวฉันเองค่ะเนื้อเพลเยอร์9ชิ้นสุดท้ายเต๋าปุ๊บนี่ได้มาแล้วค่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องรอก็คือการส่งมานาให้ครบ1 ล้านเครื่องนี้ส่งได้ไหมเอ่ยน่าจะส่งได้นะอันนี้ค่อยๆส่งไปแล้วค่ะโอ้โหคือแบบส่งมานาทีละนิดทีละนิดแล้วชาตินี้จะส่งครบไหมเนี่ย ต้องแบบให้เขาค่อยๆส่งไปเรื่อยๆค่ะทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆนั่นเองเครื่องเดียวน่าจะไม่ทันใจค่ะคราฟอีกเครื่องช่วยหน่อยสิต้องการดอกสีอะไรก็ได้โอเคสีเขียวแล้วกันค่ะมาเลยแล้วก็มานาสเปเดอร์ปุ๊บว่าแต่ทำไมเราไม่คราฟมานาสเปเดอร์ในเวอร์ชันที่สูงขึ้น อย่างเช่นเจ้าพวกนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ไม่เป็นไรคราฟที่1มาใช้นี่แหละสัก2ตัวน่าจะใช้ได้ละมั้งถ้าเราตั้งตรงนี้มันจะขวางทางกันไหมเนี่ยโอ้เหมือนจะขวางทางค่ะเอาออกสิขวางทางไม่เป็นไรงั้นเราก็ตรงนี้แล้วกันถ้าอยู่ชิดแบบนี้จะทำงานได้ไหมนะมันชิดมากๆเลยนะคะเนี่ยมองไม่เห็นแสง เหมือนจะทำงานไม่ได้น่าจะต้องห่างมากกว่านี้เนาะคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะโอเคก็วางตรงนี้แล้วกันแล้วก็ตาแห่งป่าค่ะลิงก์เลยนี่ใกล้แล้วค่ะดูจากกลมๆนี้มานาค่ะใกล้จะเต็มไข่แล้วเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนี่บอกว่าต้องใช้เป็นล้านไงนี้แบบไม่ถึงล้านก็คราฟได้แล้วเหรอเดี๋ยวนะคะจากแท่งนี้บอกว่าใช้มานาแบบจำนวนขนาดนี้เลยนะซึ่งถ้าเต็มนี้ค่ะก็คือเต็มบ่อก็คือ1 ล้านนั่นเองแต่ดูจากลักษณะไม่น่าจะถึง1 ล้านนั่นเนี่ยเพราะว่านี่ค่ะมานาในบ่อเนี้ยยังหายไปแค่กระจิ้งหนึ่งเองโอ้เดี๋ยวนะขอไปเช็คก่อนค่ะทำไมเกิดความมึนงงอย่างนี้มาดูสินี่ไงนี่ค่ะในเนี้ยบอกเห็นไหมอันนี้ก็คือใช้มานานนิดเดียวค่ะถ้าครึ่งหนึ่งนี้ก็คือ500,000ไงถ้าเต็มหลอดก็1 ล้านแล้วเจ้าไข่นั่นบอกว่าข้าต้องใช้มานาน1 ล้านในการคราฟนะนี่ไงใช่แล้วแต่ทำไมใช้มานานนิดเดียวเหมือนจะคราฟได้แล้วล่ะอ๋อน่าสนใจค่ะลองดูซิใกล้เต็มเราจะต้องไปเอาลิฟวิ่งร็อกนั่นไงชัดเจนค่ะ ต้องใช้พวก living wood กับ living rock เนาะเอามาคราฟด้วยนั่นเองอ่ะนี่ไง living rock เอามาเลยมาดูซิตรงนี้ใส่ living rock ไปปุ๊บแล้วก็คลิกขวาด้วยคาถาก่อสร้างอีกหนึ่งทีอ้าวได้มาแล้วค่ะแล้วก็ได้รูนกลับคืนมาเนาะพวกเป็นรูนค่ะสามารถใช้ซ้ำได้อุ้ยจำมอนมาได้นายอู้อ้าวสองดีตายโอ้สองดีตายอุตส่าห์เตรียมแอปเปิลทองคำแครอททองคำไว้ไงมันจะง่ายขนาดนี้เราก็เควสคอมพลีทเป็นเรียบร้อยแล้วต่อมาค่ะเควสฆ่าตัวพ่อGuardianตัวพ่อนั่นเองไม่ยากต้องใช้หัวใจของตัวลูกค่ะ4หัวใจกับไข่แล้วก็Terra Steelหมายความว่าเราต้องฆ่าตัวลูก4ใช่ไหมฆ่าตัวลูกค่ะจนกว่าจะได้หัวใจครบ4ดวงเนาะเราจะมาลองตัวที่2กันค่ะก่อนอื่นเอาอาหารมาก่อนสิใส่ไปค่ะตัวที่2มาโอ้นี่ไงได้1หัวใจค่ะแล้วต่อไปตัวที่3รู้สึกว่าต้องตีหัวได้ไหมอีก1หัวใจตอนแรกเราอุตส่าห์ลุ้นค่ะว่าถ้ามีรูทติ้งเนี่ยมันจะมีโอกาสแบบได้2หัวใจไหมปรากฏว่าก็ได้เพียงแค่1หัวใจค่ะถ้าได้2หัวใจก็อาจจะแบบมันอาจจะ OP เกินไปเนาะดังนั้น1ตัวตอน1หัวใจค่ะก็เลยเป็นอะไรที่น่าจะเหมาะสมที่สุดนั่นเองเราได้มา2หัวใจรวมกับที่มีแล้ว1ก็เป็น3ค่ะตอนนี้ก็เหลือตัวสุดท้ายกำลังรอมานาค่ะมานาเต็มไข่เมื่อไรเราก็จะได้ไข่สปอนของลูกGuardianตัวที่4มานั่นเองมานาใกล้เต็มแล้วค่ะเต็มแล้วโอเคมาเลย living rock ค่ะใส่ลงไปแล้วก็คลิกขวาด้วยคาถาแห่งป่าค่ะใส่ living rock ลงไปสิแล้วก็คลิกขวาคึบนี่ได้มาอีก1ไข่แล้วไปสปอนที่โล่งๆดีกว่าแต่เท่านี้ค่ะโล่งดี1 2ปึ๊บ3แล้วรวมกับที่เรามีอีก1ในนี้ค่ะก็เป็น4เรียบร้อยทีนี้ก็เหลือ Terra Steel เนาะโอเคมานาไดมอนด์มานาสตีลแล้วก็มานาเพลค่ะมาเลยในการหาTerra Steelไม่ยากเพียงแค่ต้องมีมานาจำนวน 500,000 ค่ะไหนเอ่ยนี่สไปเดอร์ค่ะเอาไว้ส่งกระแสมานานั่นเองแล้วก็เก็บมาเลยสปาร์คท่อส่งค่ะย้ายมาที่บ่อนี้เพราะว่าดูจากลักษณะบ่อนี้ค่ะมีมานาประมาณอยู่ที่ 600,000 กว่าเนาะน่าจะเพียงพอฉะนั้นก็มาโยนเลยค่ะปุ๊บแทนคราฟTerra Steelค่ะนี่เอ้ยอย่าดูดเข้าตัวของบนแทนคราฟค่ะจะหายไปเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีเนาะดังนั้นการส่งกระแสมานามาค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้สปาร์คเพราะสปาร์คสามารถส่งมานาหรือว่าพลังงานค่ะด้วยความเร็วสูงนั่นเองเราก็รอค่ะเมื่อไหร่มันปริ้งขึ้นนะนั่นแหละถือว่าจะใช้ได้แป๊บเดียวค่ะนี่ไงสีเขียวแล้วปิ้งนั่นแหละนี่ค่ะได้มาแล้วTerra Steelนั่นเองนี่จากลูกGuardianค่ะเราได้หัวใจมาจากนั้นเราก็คราฟเป็นพ่อเขานั่นเองได้มาแล้วแต่ทีนี้ข้อมูลบอกว่าในการที่เราจะซัมมอนเจ้าGuardianออกมาได้นี่ค่ะเราจะต้องซัมมอนในเอทัมเท่านั้นก็คือซัมมอนในไบโอมหรือว่าดินแดนทะเลทรายเท่านั้นนั่นเองค่ะโอเคไม่ยากไปเตรียมตัวมาแล้วค่ะก็คิดว่าน่าจะพร้อมเนาะเอาในวิชั่นค่ะมา2ขวดแล้วก็สร้อยค่ะเอาไว้เทเลพอร์ตกลับบ้านตามด้วยชุดเกราะออฟซิเดียนค่ะเพราะเราเห็นว่าชุดเกราะของเรานี้ใกล้พังแล้วเนาะก็เลยเอาชุดเกราะออฟซิเดียนค่ะสำรองมาด้วยนั่นเองอาหารการกินทุกอย่างน่าจะพร้อมแครอททองคำขนาดนี้ค่ะเพียงพอแล้วแหละโอเคถ้าอย่างนั้นได้เวลาแล้วเดี๋ยวนะแล้วไข่เขาหายไปไหนเมื่อกี้เพิ่งกราฟไข่มาอย่าบอกนะว่าลืมเอาไข่ไปค่ะนั่นไง เอาไข่เก็บเข้ากล่องโอ้เตรียมทุกอย่างพร้อมนี้ถ้าไม่ลืมนี้ไม่ใช่หมิวแน่นอนใช่ไหมโอเคไปเลยค่ะเข้าสู่นี่ดินแดนแห่งนี้ค่ะก็เป็นเอทัมนั่นเองเป็นแบบทะเลทรายค่ะสุดลูกหูลูกตาเลยเนาะ เราจะไปบริเวณที่มันโล่งๆนิดนึงค่ะที่ไม่ค่อยมีพวกโจรเยอะโจรเยอะแบบนี้อันตรายต่อชีวิตแต่ว่าที่ไหนมันก็มีโจรนั่นแหละใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องปกติมากๆค่ะที่จะมีโจรในทุกๆที่ตรงไหนก็มีโจร นู่นก็โจรนี่ก็โจรอะไรอย่างงี้โอ้โหโจรเยอะถ้าฉะนั้นค่ะแถวๆนี้แหละอย่างแรกกินแอปเปิลทองคำค่ะเอาบัฟก่อนมาบัฟรีเจนค่ะดังนั้นก็ในวิชั่นไหมกินเผื่อไว้ค่ะ กินเผื่อไว้ก่อนทั้งหมดเลยว้าวนี่อุ้ยนายนั่นมาแล้วใช่ไหมเราต้องตีเขาก็จะมาหาเราใช่ไหมคะอุ้ยเขาค่อยๆมาโอ้โหโอ้โหอุ้ยมีจมดินมุดดินได้ด้วยนายโอ้โหเล่นยากนะคะอย่างนี้ต้องกะระยะแม่นๆจะโผล่มาทางไหนล่ะเนี่ยอือหือถ้าโอ้ต้องตีแค่ที่หัวอย่างเดียวค่ะโอ้ยไอ้เจ้าพวกนี้เดี๋ยวต้องเล็งระยะที่หัวเท่านั้นเขาจะโผล่มาแถวไหนแล้วเนี้ยโอ้จะโผล่มาที่เท้าน่าจะต้องเล่นธนูนะคะเนี่ยถ้าจะเล่นยากขนาดเนี้ยแล้วเราจะฆ่ามันตายได้เมื่อไหร่แล้วเนี่ยโอเคทีละนิดค่ะค่อยๆไปเรื่อยๆโอ้โหได้อยู่ไม่ได้ลูกกระจอกเยอะเนี่ยค่ะที่มันทำให้ลำบากใจเราเนี่ยโอเคได้ทีละจึ้งหนึ่งก็ยังดีอาหารการกินค่ะก็ต้องเตรียมมาแล้วมุมนี้ได้แน่นอนอุ้ยไม่นอนว้ายเรารู้ค่ะว่าฆ่าพวกนี้ไปมันก็ไม่หมดอยู่ดีนั่นแหละมาแต่เราจะต้องคอยหลีกเลี่ยงค่ะเป็นบอสที่ฆ่าไม่ยากหรอกเนี่ยบอสแทบทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าไอ้ลูกกระจอกพวกนี้ค่ะนี่แหละลำบากโอ้ติดผิดด้วยนี่ลูกกระจอกพวกนี้แหละค่ะที่ทำให้เราลำบากเนี่ยนี่ค่ะได้อยู่นิดเดียวเท่านั้นอุ้ยไม่โดนดีที่เตรียมอาหารมาเยอะพร้อมที่จะไฟต์ต่อสู้ในระยะเวลาอันยาวนานค่ะนะได้นิดนึงโอเคอ๋อรู้สึกว่าเจ้านี่ค่ะตัวนี้จะโดนดาเมจจากพวกโจรด้วยนะคือพวกโจรค่ะก็ยิงดาเมจใส่เขาเหมือนกันโอ้ไปที่โล่งๆดีกว่าฮึบโอ้โหดันเรากระเด็นไกลมากค่ะดูอย่างนี้น่าจะเอาดาบอีกอันหนึ่งมาน่าจะแรงกว่านี้ฮึบปึ๊บใจเย็นดีที่เตรียมเกราะมาสำรองค่ะแถวไหนมันก็มาเยอะแฮะโอเคเราต้องโฟกัสที่การฆ่าเจ้า Guardian Spirit ค่ะเดี๋ยวนะขอทำอะไรบางอย่างดีกว่าแบบนี้น่าจะดีกว่าเยอะค่ะมีบล็อกมาจำนวนหนึ่งโอเคแล้วเราจะทำอะไรเอ่ยเราว่าเจ้าการ์เดียนค่ะยังไงมันก็ต้องโผล่มาหาเราแน่นอนแหละเนาะทึบปึ๊บโอ้อย่าหิวค่ะโอ้โหกระเด็นไกลกระเด็นทะลุอีกต่างหากอุตส่าห์ว่าจะทำกรงแบบที่เราจะอยู่ในนี้เพื่อต่อสู้ค่ะแต่ไม่ง่ายเลยเพราะว่าการเทียนเนี่ยมันแบบทำให้เราทะลุเนาะตีไม่ได้อีกโอ้นี่ค่ะต้องแบบนี้ค่อยๆทีละดอกแล้วก็กินฮิวไปเรื่อยๆนี่โอเคได้อยู่ไอ้พวกลูกธนูจัดการลูกธนูก่อนพอจัดการลูกธนูก็เดี๋ยวจะไม่ได้หลบการเดียนค่ะอุ้ยตื่นเต้น นิดเดียวเท่านั้นโอเคนี่ได้คอมโบ3ต่อ3ทีค่ะคือแบบไอ้การโผล่แล้วก็ไม่มุดลงมาทางไหนที่แบบไม่รู้ทางนี่แหละค่ะที่ทำให้เราเล่นลำบากปึ๊บนี่ไงเฮ้ยโดนอะไรไม่รู้ค่ะไม่เห็นตัวค่ะลูกธนูรุ่นอยู่นี่เดี๋ยวนะโอ้โหเจ็บถอยก่อนจะตายเอาแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่ะรีเจนก่อนรีเจนไม่ทันนี่ขนาดกินนั่นช่วยรีเจนแล้วนะเนี่ยโอเคค่ะค่อยๆลากไปอ๋อลากให้มันตามเรามาอย่างนี้จะดีค่ะแล้วเราก็ค่อยๆหนีไปเรื่อยๆเนาะค่อยๆถอยไปเรื่อยๆค่ะน่าจะเป็นวิธีนี้แหละคือปล่อยให้ร่างกายเราค่ะสามารถรีเจนได้เพราะว่ามันต้องตามเราอยู่แล้วไงใช่ไหมใช่ค่ะค่อยๆลากไปแล้วก็อย่างนี้หันกลับมาค่ะแล้วก็ฟันมันอย่างเงี้ยจะดีมากโอเคลากไปเรื่อยๆค่ะตรงไหนเลือดน้อยก็รีเจนแล้วเขาก็จะตามมาข้างหลังอ๋อคือGuardianสามารถปล่อยละอองมาเพื่อทำร้ายเราได้โอเคเราห้ามอยู่ใต้เขาค่ะเราห้ามอยู่ใต้เขาติดขาดตีได้แค่ครั้งเดียวเขาใกล้ตายแล้วเราต้องสู้อย่างเซฟๆค่ะไม่มีอะไรสำรองต้องสู้อย่างเต็มที่อย่าห้ามอยู่ใต้Guardianเด็ดขาดโอเคค่อยๆรีเจนค่ะแล้วก็วิ่งถอยมาเรื่อยๆยังไงเข้ามาทางนู้นโอเคได้อุ้ยเป็นการต่อสู้ที่ลำบากมากๆค่ะแอปเปิลทองคำมานั่นค่ะเขาค่อยๆตามมาเรามาแล้วเฮ้ยอ๋อนี่ไงมีแสงค่ะนี่ต้องหลบเรียนรู้แล้วค่ะเนื่องจากเราไม่มีความรู้ไม่ใช่เนื่องจากเราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้เลยเราก็เลยไม่รู้ค่ะว่าเขาสามารถทำอะไรได้นั่นเองเราก็เลยต้องมาเรียนรู้นั่นเองเป็นการล่าที่สุ่มเสี่ยงกับชีวิตค่ะมาแบบไม่รู้อะไรเลยโอ้โหตอนที่เขาใกล้ตายเขาก็เลยสมอนลูกออกมาด้วยไอ้ลูกตอนแรกค่ะที่เราว่าเขาทำอะไรไม่ได้เท่าไหร่เนาะตอนนี้ค่ะเราเป็นผีโอเคเรากลับร่างมาคืนแล้วเดี๋ยวนะอ้าวแล้วเจ้าGuardianหายไปไหนนี่ลูกGuardianค่ะเดี๋ยวนะเวทอ้าวถ้าเราตายGuardianที่เราฆ่าGuardianหายไปค่ะโอ้ถ้าเราตายปุ๊บบอสจะหายไปทันทีใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไอ้เจ้าGuardianเราต้องจัดการเขาให้แบบเด็ดขาดตอนนี้เราได้ฮาร์ดมาคืน2ค่ะเราต้องคราฟฮาร์ดอีก2เพื่อสมอนเจ้าGuardianมาฆ่าตัวใหม่เนาะโอเคไม่ยากค่ะรอบนี้ค่ะเราเตรียมตัวมาดีแล้วเราจะต้องจัดการเขาให้ได้เลยนี่หัวใจได้มาอีก2แล้วค่ะไปทีนี้ก็คราฟเป็นตัวพ่อจัดมาหวังว่าจะรอดเตรียมตัวมาดีในที่นี้คืออะไรเราเตรียมยาอะไรไว้แล้วโอเคค่ะอาหารการกินโบริโต้นี้เอาไว้เผื่อไว้เนาะส่วนในกระเป๋าเดี๋ยวนะเพื่อไม่เป็นการรกค่ะตอนนี้ใส่ไว้ในตัวเลยส่วนโทเทมออฟอไนอิงค่ะจะช่วยเซฟเราเมื่อเราตายก็คือเหมือนจะดรอปจากม็อบสักตัวนั่นแหละแต่เราไม่ได้มั่นใจเนาะก็ไม่เป็นไรโอเคเอาไว้ค่ะเผื่อว่าแบบใกล้ตายและอะไรอย่างนี้จะได้ช่วยเซฟสักนิดหนึ่งก็ยังดีเนาะมากระเป๋าของเราค่ะนี่มียามาแล้วก็หยิบออกมาเลยในวิชานี่ค่ะประมาณสัก2ขวดนี่ยาสเตรนท์ค่ะเพื่อทำให้เราตีได้ดาเมจหนักขึ้นแล้วยายารีเจนล่ะไม่เราต้มยารีเจนไว้ด้วยค่ะเอาไปไว้ไหนเนี่ย ฮึเดี๋ยวนะสตริงอ๋อนี่ไงยาดีเจน สีมันเหมือนกันใช่แล้วยาดีเจนค่ะยาสตริงมาเลยมาดบยาขนาดนี้ไม่รอดให้มันรู้ไปใช่ไหม คือแบบทำทุกอย่างค่ะเพื่อให้รอดทีนี้เรารู้สึกว่าปัญหาของการฆ่าเจ้าตัวนั้นค่ะมันไม่ใช่ดาเมจของเจ้าตัวนั้นเลยนะมันคือดาเมจจากพวกโจรเจ้าพวกแอสซินค่ะที่แบบกระจายอยู่ทั่วไปนั่นแหละที่ทำให้การต่อสู้ของเราค่ะลำบากนั่นเองเราก็เลยคิดว่าเราจะเตรียมคอมโบสโตนค่ะไปเพื่อทำกำแพงแล้วก็จะได้แบบจำกัดวงการต่อสู้ของเราค่ะว่าอยู่แค่ตรงนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เจ้าพวกนั้นเกิดมานั่นเองน่าจะเป็นอะไรที่ดีเนาะจะได้ไม่โดนเจ้าพวกที่ชอบมาหาเรื่องค่ะจะพูดว่าแบบก็เหมือนว่าเสือกอะไรอย่างเงี้ยระหว่างการต่อสู้นั่นเองโอเคคิดว่าน่าจะเตรียมพร้อมค่ะสร้างลานต่อสู้กันเลยค่ะมาความสูงสัก2ชั้นเป็นเบื้องต้นน่าจะทำให้เราปลอดภัยจากการเจ้าพวกที่ชอบมาแจมการต่อสู้ไม่เข้าเรื่องเนาะก็คิดว่าน่าจะหวังว่าจะดีขึ้นแล้วกันค่ะแต่ถ้าในนี้มันยังมีเจ้าตัวที่มาเกิดอีกก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยแบบปักท็อตเนาะตอนนี้ค่ะเป็นตอนคืนแต่ว่าเรากินในวิชั่นมันก็เลยสว่างนั่นเองไม่แน่ใจว่าการสปอนของเขาเนี่ยความสว่างมีผลหรือเปล่าถ้าความสว่างไม่มีผลเราอาจจะต้องวางเป็นสลับแทนอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคมาถ้าก่อสร้างมาตรงนี้ก่อนปุ๊บแล้วก็วางเลยค่ะยาวๆนี่ได้แล้วส่วนวงแหวนแบบนี้ใช่ไหมก็เอาท็อปมาปักก็น่าจะเรียบร้อยค่ะปักท็อปเรียบร้อยค่ะตอนนี้น่าจะเป็นตอนใกล้เช้าเนาะถ้าฉะนั้นค่ะก็มาเริ่มกันเลยยาสเตรงนี่ค่ะเป็นสเตรงขั้น2แต่จะมีเวลาเพียงแค่1นาทีครึ่งแต่ว่ายาดีเจนนี้ค่ะเอ๊ะโง่1นาที30ก็คือเป็นแบบใส่นั่นมาเรียบร้อยค่ะก็คือเรสโตนนั่นเองน่าจะได้เวลาแล้วเริ่มต้นที่แอปเปิลทองคำก่อนค่ะก็ซัมมอนมาเลยนี่มาเลยค่ะยาดีเจนกับยาสเตรนขวดแรกโดบไปก่อนค่ะแล้วค่อยว่ากันโอเคมาแล้วค่ะนั่นอะรู้มาได้โอเคนี่ใจได้ค่ะดาเมจในการตีของเราเพิ่มขึ้นนั่นเองโอ้โหเมื่อกี้นายบวกกับอย่างนี้ไม่ได้นะมาเลยค่ะรู้แล้ววิธีการตีค่ะก็คือเมื่อเขาโผล่หัวมาใช่ไหมเราต้องเดินถอยหลังค่ะแล้วก็ตีไปเรื่อยแบบนี้เราจะตีได้หลายทีค่ะก็คือเดินถอยหลังแล้วก็ตีหัวเขานั่นเองมาหันหัวมาเดินถอยหลังค่ะนี่โอ้เทคนิคอยู่ตรงนี้นั่นเองเดินถอยหลังแล้วก็ตีค่ะเราก็จะตีได้หลายทีเนาะยาในวิชั่นค่ะใกล้หมดแล้วดื่มน้ำในวิชั่นเพิ่มก่อนส่วนลูกเขาค่ะไม่ยากโอเคแอปเปิลทองคำด้วยเดี๋ยวแอปเปิลทองคำก่อนนี่ค่ะเรียบร้อยลูก2ตัวเนาะแล้วก็เหลือตัวพ่อแล้วมาอุ้ยอย่าโดนสปิริตค่ะฮึบนี่เรียบร้อยโอ้โหเทคนิคอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเดินถอยหลังแล้วก็ตีค่ะได้มาแล้วนี่ไงสไปร์ฮาร์ดค่ะก็เป็นหัวใจของเขานั่นเองพอไม่มีเจ้าพวกที่มาแบบยุ่งวุ่นวายกับการต่อสู้ใช่ไหมจะพวกโจรกลุ่มต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะการต่อสู้งั้นง่ายมากๆคือเดินถอยหลังอย่างนี้ค่ะเขามาตีเราใช่ไหมเราก็ตี1ตี2ตี3ค่ะโอ้โหจบ แล้วก็ยาสเตรนจ์ทำให้ดาเมจของเราหนักขึ้นเนาะแล้วก็ดาบที่เราใช้ค่ะก็คือเป็นเอ็นซอร์ซึ่งดาเมจมากกว่าเดิมถึง6หลักเอ้ยไม่ใช่6หลัก6ดาเมจค่ะเพราะว่าจากเดิมดาเมจจากอิเล็กทริกซอร์ดเนี้ยจะอยู่ที่14เนาะพอเป็นเอ็นซอร์ดค่ะก็จะอยู่ที่20พูดง่ายๆจบ โอเคเควสคอมพลีทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในสายทางนี้ เจ้านี่บังอาจนักบังอาจมาฆ่าเราได้ โอ้ได้มาแล้วค่ะเรียบร้อยเนาะส่วนนี้ค่ะก็แนะนำเลยทำลานสู้แบบนี้ค่ะปลอดภัยไม่อย่างนั้นเจ้าพวกตัวชอบมายุ่งนั่นไงนี่ไงโพสต์บอกก็มายุ่งปั๊บ ก็จะมายุ่งวุ่นวายกับการต่อสู้ของเราค่ะซึ่งไม่เป็นผลดีเท่าไหร่เนาะ กลับบ้านกันเถอะกลับมาแล้วค่ะอย่างปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนไม่ใช่เราก็ชนะกลับมาแล้วเหลือเควสอีก5เควสค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่6ตัวสุดท้ายใช่ไหมอะไรยากที่สุดในนี้นี่ค่ะ Fusion Reactor ยากที่สุดคือฆ่าบอสไก่อานี่ค่ะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆจิ๊บจอยมากๆแต่ Fusion Reactor ค่ะเป็นอะไรที่ยากที่สุดเพราะว่าอะไรของที่ต้องใช้ในการคราฟค่ะเป็นแบบต้องใช้ของจำนวนมหาศาลน่ะต้องอาศัยโอกาสกรอบค่ะของสารเคมีหรือว่าธาตุเคมีนั่นเองทั้งสแตนเนี่ย ไม่ต้องพูดถึงโอกาสหรอกค่ะต่ำมากๆต่ำมากๆเนี่ยวิธีการหาทางสแตนที่ง่ายที่สุดค่ะก็คือไอรอนออร์ก็แปลว่าเราต้องมีไอรอนออร์ค่ะจำนวนมหาศาลเลยเพราะว่านี่ไงเขาต้องการทั้ง98ไหนจะต้องลุ้นกับโอกาสดรอปด้วยใช่ไหมโอกาสดรอปทางสแตนนี้ถ้าใช้บล็อกเหล็กค่ะอยู่ที่ 100% แต่ได้2อัน เราต้องการแบบเยอะมากๆดังนั้นก็เลยเป็นเควสที่น่าจะหนักนิดนึงค่ะแต่ถ้าผ่านเควสนี้ไปได้เนาะ Fusion Reactor เควสฆ่ามังกรหรือว่าเควสออร์แกนิซอนนี้ค่ะซึ่งเป็นธาตุน่าจะถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อปี 2016 หรือไม่ก็ 2014 ค่ะจำไม่ได้ก็คือเป็นธาตุลำดับแบบสุดท้ายล่าสุดเนาะของตารางธาตุนั่นเองที่ถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้ค่ะนี่ไงนี่ไงเป็นธาตุในลำดับที่118ค่ะถูกเพิ่มเข้ามาล่าสุดเลยนี่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ตัวนี้เลยค่ะเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยปัญหาแน่นอน แต่เราจะค่อยมาทำกันเรื่อยๆต่อไปค่ะเพราะว่าตอนนี้มาแล้ว 76% นี้มันคือ3ใน4แล้วค่ะหรือเพียงแค่ 1% สุดท้าย1ส่วนสุดท้ายเท่านั้นเราก็จะคอมพลีทค่ะมอดแพ็กนี้เป็นที่เรียบร้อยทั้งเองโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ